มาแล้วครับตอนจบของ Euro NCAP รถเจ็บคนก็เจ็บการทดสอบที่ได้มาตรฐานจะช่วยยื้อชีวิตเอาไว้ได้ Euro NCAP ทำยังไงไปชมกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และ Speed Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเต้นครับช่วงข่าวสารวันนี้นะครับไปชมงานเปิดตัวของรถรุ่นดังที่มาพร้อมกับช่วงล่าง TNGA และเครื่องยนต์ไฮบริดเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดในราคาสุดคุ้มไปชมงานเปิดตัวกันเลยครับเมื่อวันที่3กันยายน2562ณ GMM Life House ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดงานเปิดตัวโตโยต้าโคโรล่าอัลติสใหม่ภายนอกโดดเด่นด้วยเส้นสายคมชัดรอบคันภายในกว้างขวางทันสมัยใส่ใจทุกรายละเอียดสะดวกสบายด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมาพร้อมระบบความปลอดภัยและสมรรถนะที่ดีเยี่ยมโตโยต้าโคโรล่าอัลติสใหม่ใช้เครื่องยนต์ 1.6 ลิตรและ 1.8 ลิตรมีให้เลือกทั้งหมด6รุ่นและ7สีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 829,000 บาทคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์รวมถึงข่าวสารการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคานาโตมี่ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนช่วงจับชีพจรวันนี้นะครับเราก็ได้นำเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการยานยนต์มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยไปชมกันเลยครับว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันช่วงกับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า 4Wheel ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้จูนมาเปิดบ้านบริษัทสื่อสากลจำกัดค่ะผู้จัดงาน Motor Expo ค่ะซึ่งได้เดลมิตนะคะสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นจุดนัดพบของคนรักรถนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นงานทำบุญขึ้นสำนักงานใหม่นั่นเองเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะบริษัทสื่อสากลจำกัดผู้จัดงาน Motor Expo และสื่อด้านยานยนต์จัดพิธีทำบุญสำนักงานใหญ่แห่งใหม่รวม2วันโดยวันที่18กันยายน2562ทำพิธีทางศาสนาคริสต์และวันที่19กันยายน2562ทำพิธีทางศาสนาพุทธสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ IMG สื่อสากลตั้งอยู่ริมถนนประชาอุทิศเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครประกอบด้วยอาคาร2หลังโดยนอกจากจะเป็นสำนักงานของบริษัทแล้วยังจะเปิดเป็นจุดนัดพบคนรักรถในชื่อAuto Rendezvous Bangkok เร็วๆนี้คุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนสัปดาห์หน้านะครับช่วงจับชีพจรของเราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันต่อห้ามพลาดนะครับ
ส่วนช่วงรหัสลับ DNA วันนี้นะครับช่างภาพของเราก็ได้เดินทางนะครับฝ่าฝนฝ่าหิมะไปเก็บภาพสปายช็อตพร้อมกับข้อมูลดีๆของรถคันนี้มาฝากกันไปชมกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนHonda Jazz หรือว่า Honda Fit นะครับรถยนต์นั่งระดับ City Car ยอดนิยมโมเดลหนึ่งกำลังจะผลัดใบจากโมเดลปัจจุบันที่อยู่ในเจเนอเรชันที่3เป็นเจเนอเรชันที่4แล้วหลังจะมีภาพสปายช็อตของรถยนต์ต้นแบบขณะกำลังวิ่งทดสอบไปรอบๆสนามแข่งนูร์บัคริงอันโด่งดังในประเทศเยอรมนีแต่ด้วยความที่มีการใช้ลวดลายกราฟิกตกแต่งปิดบังเนื้อหนังบางสาที่แท้จริงเอาไว้นะครับและทำได้ค่อนข้างจะมิดชิดซะด้วยทำให้เราไม่สามารถที่จะชี้ชัดลงไปได้นะครับว่ารายละเอียดของดีไซน์ส่วนประกอบหรือการออกแบบภายนอกเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเจเนอเรชันปัจจุบันมากแค่ไหนแต่ก็ยังพอที่จะฟันธงได้นะครับว่าจะยังคงรูปแบบพื้นฐานของความเป็นรถยนต์แบบแฮชแบ็กท้ายสูงเหมือนดังเช่นเจเนอเรชันที่ผ่านๆมาอย่างแน่นอนรวมไปถึงการปรับดีไซน์ของกรอบกระจกหน้าต่างนะครับที่แผงประตูด้านหน้าให้มีความเฉียบคมสไตล์สปอร์ตทันยุคทันสมัยมากขึ้นและเมื่อมองไปทางด้านหลังจะเห็นได้ถึงสิ่งใหม่นะครับที่ Honda นำมาปรับใช้กับ Jazz หรือ Fit ใหม่นี้เป็นครั้งแรกด้วยนั่นคือชุดไฟท้ายที่ทอดตัวยาวไปจนเป็นหนึ่งเดียวกับฝากระโปรงท้ายขณะที่กระจังหน้าทรงปีกนกนะครับก็ได้รับการปรับใหม่ให้มีความสะดุดตามากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเรื่องของเครื่องยนต์นะครับยังไม่เป็นที่ระบุชัดเจนแต่ว่าเนื่องด้วยการที่ Honda ในห้วงเวลาปัจจุบันนั้นใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าทำให้มีความเป็นไปได้ครับว่าอาจมีรุ่นไฮบริดออกมาให้เลือกใช้ด้วยรวมไปถึงความสูงของตัวถังนะครับที่ทำให้มีพื้นที่ว่างใต้พื้นตัวถังสำหรับเป็นที่อยู่ของชุดแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ดังนั้นนะครับจึงดูเหมือนว่ามีความเป็นไปได้เช่นกันสำหรับการถือกำเนิดของ Honda Jazz ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบทั้งนี้นะครับคาดว่า Honda Jazz หรือว่า Fit ใหม่เจเนอเรชันที่4เนี่ยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในปี2020นี้ครับสัปดาห์หน้านะครับมาชมภาพสปายช็อตในช่วงรหัสลับ DNA กันต่อนะครับส่วนจะเป็นคิวของรถรุ่นไหนที่ถูกจับภาพเอาไว้ได้อีกผมขออนุญาตยังไม่บอกนะครับช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับเรายังเหลือกันอีก2หัวข้อกับการทดสอบ Euro NCAPวันนี้นำเสนอให้ชมเป็นตอนสุดท้ายไปชมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์เริ่มจากการทดสอบความบาดเจ็บของกระดูกสันหลังต้นคอจากการชนด้านท้ายซึ่งเป็นการจำลองรูปแบบของอุบัติเหตุโดนชนท้ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำในชีวิตประจำวันแม้การโดนชนจากด้านท้ายส่วนใหญ่จะไม่อันตรายถึงชีวิตนะครับแต่ก็สามารถสร้างความเสียหายกับกระดูกสันหลังส่วนต้นคอได้จากการสะบัดของศีรษะที่รุนแรงและรวดเร็วซึ่งผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุนั้นต้องใช้เวลาในการบำบัดยาวนานหรืออาจรักษาไม่หายไปตลอดชีวิตเลยก็เป็นได้ในการทดสอบเบาะนั่งทั้งของผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะถูกปลดออกจากตัวรถมาติดตั้งบนแคร่เลื่อนที่จะสร้างแรงกระชากเหมือนกับมีการชนท้ายโดยใช้หุ่นที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการวิเคราะห์การชนจากด้านท้ายการทดสอบนี้จะทำขึ้น3รอบนะครับเพื่อประเมินโครงสร้างของตัวเบาะนั่งและพนักพิงศีรษะโดยเบาะนั่งที่ดีนะครับจะต้องสามารถเคลื่อนตัวได้เล็กน้อยเพื่อสลายแรงปะทะแต่ต้องไม่เสียรูปมากจนคนนั่งถลายหลุดจากเบาะและพนักพิงศีรษะที่ดีนะครับจะต้องไม่ยอมให้ศีรษะเคลื่อนตัวมากเกินไปอีกด้วยจุดนี้นะครับสังเกตได้ว่าการปรับความสูงและตำแหน่งของพนักพิงศีรษะมีผลต่อความปลอดภัยจากการโดนชนท้ายโดยการปรับที่ถูกต้องพนักพิงศีรษะจะต้องสูงเท่ากับตำแหน่งศีรษะของผู้ขับเสมอช่วยจำกัดการเคลื่อนที่ของศีรษะไม่ให้เกิดอาการหงายจนบาดเจ็บได้หากเปรียบเทียบกันแล้วนะครับเบาะหนังด้านหน้ามักได้รับการออกแบบมาซับซ้อนและปลอดภัยกว่าของผู้โดยสารตอนหลังรถบางรุ่นหากเกิดการชนด้านท้ายพนักพิงศีรษะจะขยับตัวขึ้นดันไปด้านหน้าเพื่อจำกัดการเคลื่อนตัวของศีรษะแต่กลไกที่ซับซ้อนนี้จะไม่มีในเบาะนั่งตอนหลังครับเพราะเป็นเรื่องยากที่จะสร้างเบาะนั่งที่ปลอดภัยในทุกตำแหน่งจึงเป็นที่มาของการรณรงค์เพื่อลดอาการบาดเจ็บของกระดูกต้นคอจากการชนด้านท้ายในหัวข้อสุดท้ายของการทดสอบนะครับก็คือการทดสอบระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติช่วงความเร็วต่ำการทดสอบหัวข้อนี้นะครับเหมือนเป็นการกระตุ้นให้รถยนต์รุ่นใหม่ติดตั้งระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อตรวจจับได้ว่าอาจจะเกิดการชนท้ายขึ้นซึ่งในการทดสอบนะครับรถก็จะถูกปล่อยให้วิ่งเข้าใส่รถดัมมี่อันเป็นรถปลอมแบบ3มิติสร้างขึ้นจากลูกโป่งมีการทำสีสันและรายละเอียดให้เหมือนกับรถทั่วไปบนท้องถนน
ช้ความเร็วช่วง 10-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีการประเมินใน3สถานการณ์นะครับได้แก่พุ่งเข้าหารถเป้าหมายตรงๆรถเป้าหมายเยื้องไปทางซ้ายและรถเป้าหมายเยื้องไปทางขวาซึ่งแตกต่างจากในอดีตนะครับที่ทดสอบด้วยการพุ่งเข้าหาเป้าหมายแบบหน้าเต็มในแนวตรงอย่างเดียวและตอนนี้ครับเราก็ได้นำเสนอไปครบทั้ง6หัวข้อแล้วนะครับสำหรับการทดสอบที่เป็นมาตรฐานการประเมินของ Euro NCAP ที่จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่แต่นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการประเมินที่พวกเขาทำเท่านั้นนะครับยังมีการประเมินเฉพาะเจาะจงลงไปอีกเช่นการประเมินระบบความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารที่เป็นเด็กจนถึงการประเมินระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ร่วมสัญจรบนท้องถนนหากเกิดอุบัติเหตุด้วยครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนตอนต่อไปของเอ็กซเรย์นะครับเราจะนำเรื่องอะไรมาเจาะลึกให้ได้ชมกันอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับและตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกหน้าจอของรายการเรานะครับให้กับ2พี่น้องลองรถกับช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนถ้าดูจากภายนอกนี่พี่ปิ๊กสะดุดตาส่วนไหนของรถนี่เลยพี่ปิ๊กสะดุดตาที่ตัวถัง4ประตูของเขา uh-huh. เพราะนานๆทีจะเห็นพอร์เช่เขาออกแบบรถรูปทรงแบบนี้ส่วนท้ายที่ลาดเทเนี่ยทำให้เรานึกถึงรถสเตชันวากอนแต่ว่าการออกแบบของเขาเนี่ยก็ทำให้ดูเป็นสปอร์ตอยู่เหมือนเดิมแล้วไฟท้ายชุดแนวนอนเนี่ยมันก็คล้ายกับ911 Carrera ซึ่งทำให้รถคันนี้เนี่ยมีความผสมผสานระหว่างทัวริงกับรถสปอร์ตนี่แล้วเขาเพิ่มความดุดันนะด้วยช่องระบายอากาศด้านข้างแล้วก็เจ้าโลโก้สีเขียวสะท้อนแสงเนี่ยทำให้มันดูโดดเด่นเห็นมาแต่ไกลเลยภายในของเขานะยังคงเอกลักษณ์ความเป็นปอร์เช่ดีไซน์อยู่เลยแต่ว่าพวกว่ามันดูทันสมัยกับรุ่นก่อนๆเขาดีไซน์กลืนไปกับแผงคอนโซลเห็นไหมจริงๆแล้วมันมีปุ่มซ่อนอยู่นะแล้วก็อีกอย่างนะพวกชอบฟังก์ชันการสั่งงานอ่ะสองที่เลยทั้งในจอแล้วก็ข้างนอกด้วยก็ดีนะอย่างพวกว่าแต่ยกเว้นอันนี้แหละปุ่มปรับช่องแอร์เนี่ยมันต้องเข้าไปปรับข้างในแทนที่จะปรับด้วยมือตรงนี้ง่ายๆเนี่ยห้องโดยสารด้านหลังของเขาก็พิเศษเหมือนกันนะปุ๊บคือเบาะเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ข้างชัดเจนมันทำให้กระชับเวลาที่นั่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยนะแล้วก็ตรงหน้าต่างเขาเนี่ยนะมีม่านขึ้นมากันแดดได้ด้วยแล้วก็มีสันลูกอีกตอนนึงที่อยู่ด้านหลังสำหรับคนนั่งด้านหลังที่อยากจะเอาแดดเข้ามาตอนแรกเนี่ยนะที่เราไปลองข้างนอกอะผมคิดว่ารถคันนี้เนี่ยจะขับสบายหรูหราอย่างเดียวคงไม่ได้แรงขนาดนั้นเนื่องจากน้ำหนักคันเร่งเนี่ยมันค่อนข้างหนักแต่พอมาอยู่ที่สนามปิดแก่งกระจานแห่งนี้นะแล้วมีโอกาสได้เหยียบแบบเมื่อกี้นะโอ้มันเหมือนแบบคนสองบุคลิกอะแต่งชุดดูหรูอยู่ดีๆแบบว่าเปลี่ยนชุดแข่งทุบๆใส่หมวกกันน็อกขับพื้นอย่างเงี้ยรถคันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ V6 2.9 ลิตรให้กำลังสูงสุดเนี่ย330แรงม้าแถมมีพละกำลังเนี่ยจากมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเสริมให้อีก136แรงม้าทำให้พละกำลังรวมของรถคันนี้เนี่ยมากถึง462แรงม้าเลยทีเดียวโอ้เขามีเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะ PDK อันเรื่องชื่อของ Porsche ให้มาด้วยแล้วระบบขับเคลื่อน4ล้อของเขาเนี่ยก็ทำให้รถคันนี้เข้าโค้งได้อย่างกอดโค้งไปเลยเวลาที่ปุ๊กทำความเร็วอัตราเร่ง0ถึง100ของรถคันนี้เขาทำได้ในเวลา 5.1 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็ว 60-100 เนี่ยเขาก็ทำได้ 2.6 วินาทีส่วนความเร็วที่สูงขึ้น 80-120 เนี่ยทำได้ภายในเวลาแค่3วินาทีเท่านั้นเองแล้วรถแรงขนาดนี้พี่ติ๊กความปลอดภัยนี่ไม่ต้องห่วงเลยใช่ไหมPorsche เนี่ยเขามีระบบ PSM Porsche Stability Management ช่วยทำให้เวลาที่เราเข้าโค้งรถจะเริ่มเกิดอาการเสียหลักเนี่ยระบบจะช่วยหรือไม่เข้ามาแทรกแซงเบรกต่างๆอะไรต่างๆ
ทำให้เนี่ยเวลาที่เข้าโค้งในสนามเนี่ยยู่หมัดเลยทุกโค้งเลยใช่ไหมส่วนเรื่องของเบรกของรถคันนี้เนี่ยหายห่วงเลยนะเราทดสอบวิ่งที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยรถคันนี้เนี่ยหยุดได้ในระยะเพียงแค่ 36.2 เมตรเท่านั้นเองเทียบเป็นแรง G เนี่ยได้ 1.09 G เป็นรถที่มีระยะเบรกเนี่ยสั้นที่สุดคันหนึ่งในการทดสอบระบบต่างๆของเขาที่ใส่มาให้ในรถคันนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเป็นการแปลงกำลังขับมหาศาลที่ให้มาเนี่ยนะแต่ทำให้เราเนี่ยขับรถคันนี้ได้เชื่องอยู่มือเป็นรถที่เร่งได้เร็วจุดได้สั้นหายห่วงเลยนี่ถ้าพูดถึงเรื่องความประหยัดเนี่ยนะรถคันนี้เนี่ยเขามีระบบปลั๊กอินไฮบริดให้มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยนะเขาบอกว่าวิ่งได้ถึง35กิโลถึง50กิโลเลยทีเดียวโดยที่ไม่ใช้น้ำมันเลยนะด้วยระบบไฟฟ้าของเขาเนี่ยเวลาที่เราเลือกเป็น e-power เนี่ยนะก็สามารถเป็นไฟฟ้าล้วนๆนะวิ่งได้ถึงความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยไฮบริดของเขาเนี่ยจะมีระบบย่อย3โหมดด้วยกันระบบแรกเนี่ยเป็นระบบไฮบริดออโต้นะหมายถึงว่าใช้ทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ไฟฟ้าผสมผสานกันโหมดที่2ก็คือ e-hole ซึ่งก็คือว่าเวลาที่เรามีแบตเตอรี่ในระดับนึงเนี่ยเราต้องรักษาระดับแบตเตอรี่ระดับนั้นไว้เนี่ยก็กดปุ่มนี้เขาก็จะพยายามเอากำลังเครื่องยนต์เนี่ยไปรักษากำลังจากแบตเตอรี่ให้อยู่ใกล้เคียงเดิมให้มากที่สุดส่วนโหมดสุดท้ายเขาเรียก e-chargeอันนี้หมายความว่าใช้กำลังจากเครื่องยนต์เนี่ยพยายามมากที่สุดที่จะป้อนพลังงานกลับไปชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มพี่ปิ๊กขับด้วยพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันก็ประหยัดดีเหมือนกันเนอะเรายังไม่ได้จ่ายค่าน้ำมันเลยนะเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าไปเยอะเลยอะแต่ว่ามันกำลังจะหมดแล้วอะไฟฟ้าอ๋อพี่ปิ๊กเช็คข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวเราไปชาร์จกันที่นี่เลยโรงแรมโฮลิเดย์อินวานานาวาหัวหินเนี่ยก็มีสถานีชาร์จไฟฟ้าเนี่ยหัวหินก็มีสัปดาห์หน้านะครับสองพี่น้องลองรถของเราจะนำรถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมช่วงกายวิภาคให้ได้นะครับและตอนนี้ครับบทสนทนาของคุณขันชัยและคุณสายยศก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้ทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้เตรียมข่าวสารในวงการยานยนต์มากมายมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนข่าวที่เป็นข่าวมานานนะครับตอนนี้ก็เป็นจริงสักทีเรื่องนั่นคือเรื่องการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกรมขนส่งทางบกกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องฝันเป็นจริงเรื่องของใบสั่งบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้ครับสำหรับคนที่ทำผิดบ่อยๆเนี่ยนะอาจจะไม่ชอบแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่พูดกันมานานแล้วตั้งแต่พรบปี22แก้ไขตั้งแต่ปี60น่ะครับตอนนั้นก็บอกว่ากองทะเบียนกองทะเบียนพูดก่อนใช่มั้ยแล้วกรมตำรวจบอกไม่เกี่ยวหรือไงหรือกลับกันเนี่ยก็คือทำไม่ได้ตอนนั้นแหละครับจนมาถึงปีนี้เนี่ยมีพรบที่แก้ไขใหม่ล่าสุดเนี่ย
ข้อมูลมันโยงกันละมันกำหนดว่าต้องทำละต้องทำเพราะฉะนั้นว่าเขาก็จับมือกันละแถลงข่าวร่วมกันแสดงว่าอ๋อแสดงว่าเป็นจริงแสดงว่าคุยกันแล้ว คุยกันแล้วเรียบร้อย ออกมาบอกว่าอย่างนี้นะครับสองหน่วยงานบอกว่าสองหน่วยงานเนี่ยทำการเชื่อมต่อข้อมูลกันเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลที่ว่าคือข้อมูลเรื่องของการออกใบสั่งเนี่ยตำรวจออกใบสั่งแล้วก็แจ้งไปที่กรมขนส่งเนี่ยฉะนั้นเวลาถ้าเราไม่ไปเสียเนี่ยถ้าเราไปต่อทะเบียนต่อทะเบียนไม่ได้แล้วเราปรากฏว่าเรายังไม่ได้จ่ายค่าปรับที่ค้างมาในระหว่างปีเนี่ยโดนปรับค่าปรับจริงใช่ไหมใช่เพิ่มค่าปรับไม่เพิ่มให้จ่ายอ๋อให้จ่ายเขารับจ่ายคือกรมขนส่งรับจ่ายค่าปรับถึงจะได้ต่อทะเบียนนะครับทีนี้ถ้าท่านไม่จ่ายยังไม่พร้อมจะจ่ายตรงไปถึงจ่ายจะไปต่อทะเบียนเอาตังค์ไปแค่ต่อทะเบียนไม่รู้ตัวเองมีใบสั่งหรืออะไรจำไม่ได้หรืออะไรก็ตามกรมขนส่งก็จะออกใบแทนให้อ๋อใช้ได้30วันอ๋อใบแทนจดทะเบียนน่ะใช่ไหมใบแทนจดทะเบียนต้องเอาตังค์มาให้เขาถึงออกใบจริงให้ท่านก็มีหน้าที่ไปจ่ายค่าปรับให้เรียบร้อยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่โรงพักที่เขากำหนดที่เขากำหนดเนี่ยให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยเอาใบเสร็จที่ได้เนี่ยเอามาขอจดทะเบียนขอใบเอามาแลกของจริงมาแลกของจริงไปนะครับรายละเอียดเป็นอย่างนี้รายละเอียดก็คือทั้งหลายทั้งปวงที่พูดเนี่ยมันจะมีผลตั้งแต่วันที่19ธันวาคมปี62อ๋อก็ยังไม่ถึงอยู่ดียังไม่ถึงเพราะว่าพรบที่แก้ไขใหม่เนี่ยมีผลเมื่อวันที่20กันยาคอครับแล้วก็เขาบอกว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ย3เดือนหรืออะไรใช่ไหมไอ้เรื่องเนี้ยมีเวลา90วัน90วันเพราะฉะนั้นก็คือเขากำหนดว่า19ธันวาคม62เนี่ยจะเริ่มนะครับเป็นวันแรกที่กรมขนส่งทางบกจะรับชำระค่าปรับตามใบสั่งที่ค้างชำระแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็อย่างที่บอกไปเสียภาษีแล้วก็ถ้ามีค่าปรับก็เสียค่าปรับซะก็จะค่าปรับซะคุณก็จะได้ใบแทนใบลงทะเบียนอ่ะใบจดทะเบียนอ่ะที่ไม่ใช่ป้ายวงกลมอ่ะเป็นป้ายสี่เหลี่ยมนะคือไม่มีคำเรียกแทนแล้วเมื่อก่อนเรียกป้ายวงกลมรู้กันเดี๋ยวนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเขาเรียกว่าเครื่องหมายการเสียภาษีที่ถูกต้องนี่แหละนะครับทีนี้ถ้าท่านไม่พร้อมจะชำระตอนไปชำระภาษีก็อย่างที่บอกก็คือรับใบแทนไปนะครับเขาเรียกว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีฉบับชั่วคราวใช้ได้30วันแล้วก็ท่านก็ไปชำระค่าปรับซะที่สถานีตำรวจที่เขากำหนดอ่ะที่ไปรษณีย์หรือที่ธนาคารกรุงไทยก็ได้อ้าวครับแล้วก็ที่หน่วยรับชำระที่มีสัญลักษณ์ PTM นะครับโอเคเช่นตู้บุญเติมอะไรเงี้ยครับก็ไปจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็ไปแจ้งในทะเบียนว่าท่านได้ชำระแล้วแล้วก็ไม่ใช่แจ้งเนี่ยเอาใบเสร็จนี่แหละไปบอกไปให้เขาดูไปขอใบจริงมาครับทีนี้ถ้าท่านเห็นว่าข้อหาที่ท่านได้รับเนี่ยไม่ถูกต้องผมไม่ได้ฝ่าไฟแดงผมไม่ได้จอดรถผิดที่อะไรเนี่ยฟ้องศาลไปเลยก็ท่านก็มีสามารถโต้แย้งข้อกล่าวหาได้ภายใน15วันนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนขนส่งก็คือไปจดทะเบียนแล้วก็ไม่ให้จดบอกว่ามีใบสั่งอันนี้แล้วท่านไม่เห็นด้วยผมไม่ได้ทำก็ต้องบอกอย่างตรงนั้นเลยเถียงตรงนั้นเลยใช่ไหมก็ไปไม่เขาให้โต้ทำหนังสือโต้แย้งส่งไปสถานีไปที่สถานีตำรวจที่ออกใบสั่งที่ออกใบสั่งหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์เขามีเว็บไซต์นะครับโอ้โหซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เรียกสั้นๆว่า e-ticket เดี๋ยวเราจะขึ้นตัวให้แล้วกันว่าเว็บไซต์มันติดต่อยังไงบ้างมันค่อนข้างยาวนะครับก็จัดการให้เรียบร้อยก็คือไปแก้ข้อหาแล้วก็คงจะมีกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายแหละครับต้องขึ้นศาลอะไรขึ้นศาลตัดสินนะครับว่าท่านทำผิดจริงไหมก็อันนี้ก็คือคร่าวๆที่เขากำหนดมาแต่ในที่สุดฝันเป็นจริงแล้วฝันเป็นจริงคือเขาเชื่อมต่อข้อมูลเขาเชื่อมต่อข้อมูลกันได้แล้วอันนี้ก็คือวันนี้นะวันนี้เขาบอกว่าอย่างนั้นไปลองดูตอนนั้น19วันหลังจากที่งานมหกรรมยานยนต์เราจบของเราจบวันที่10ธันวาอันนี้19ธันวา19ธันวาไปลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับครับอันนี้ก็คือสาระสำคัญอันหนึ่งนะครับที่คนรอฟังนอกจากเรื่องที่ว่าต่อจากนี้เนี่ยคือตั้งแต่วันนี้เนี่ยตั้งแต่20กันยาเนี่ยครับตำรวจยึดใบสั่งไม่ได้แล้วยึดใบขับขี่ไม่ได้ยึดใบขับขี่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราสามารถแสดงใบขับขี่ได้ด้วยวิธี3วิธีที่บอกนั่นแหละก็คือใบขับขี่จริงหรือว่าใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในแอปแล้วก็สำเนาใบขับขี่อะไรอย่างนั้นซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนนะว่าสำเนาแบบไหนที่ใช้ได้นะครับแต่ว่า
ตำรวจยึดใบขับขี่ไม่ได้เอาอย่างนี้แล้วกันสาระสำคัญนะครับแล้วก็มีการตัดแต้มด้วยตอนนี้มีการตัดแต้มด้วยเขาบอกว่าเราทุกคนมี12แต้มต่ออะไรต่อปีต่อปีเพราะนั้นก็ข้อหาละ1แต้ม2แต้ม3แต้มแล้วแต่ที่กำหนดถ้าแต้มหมดก็จะถูกพักไปพักการใช้ใบอนุญาตก็คือขับไม่ได้เป็นเวลาเท่าไหร่ก็ตามที่เขากำหนดนั่นแหละแล้วก็มีขั้นตอนต่อไปครับครับอันนี้ต้องระวังโอ้โหเพิ่มแต้มมีแต้มด้วยนะอ้าวแล้วถ้าทั้งปีไม่ทำผิดเลยมีรางวัลไหมไม่มีก็ถูกแล้วท่านต้องไม่ทำผิดอยู่แล้วไงมันน่าจะมีรอดใจกันหน่อยใช่ไหมเอาไม่ว่ากันก็ไปหารางวัลอะไรนำจับรถจักรยานยนต์ขี่บนฟุตบาทอะไรก็มีนะก็มีชี้เบาะแสได้รางวัลเนี่ยก็ไปหาเขาจากพวกนั้นกันนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวซึ่งก็อย่างที่บอกไม่รู้ว่าข่าวดีหรือข่าวร้ายของคนขับรถก็ตามครับแต่ว่าเป็นข่าวที่เรียกว่าเขาโยงกันได้แล้วเป็นจริงก็ดีเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นข่าวดีก็แล้วกันเพราะจริงๆก็คือหน้าที่เราต้องไม่ทำผิดอยู่แล้วแล้วถ้าทำผิดก็ต้องถูกลงโทษถ้าพลาดพลั้งไปพลาดพลั้งไปก็ว่ากันไปอย่างนั้นนะแต่ก็ดีขึ้นตรงที่ว่าบางครั้งเราไม่ทราบว่าเราทำผิดเนี่ยแต่ตอนนี้จะทราบแน่นอนเพราะว่าต้องไปต่อทะเบียนใช่ไหมพอต่อทะเบียนเขาก็จะบอกว่าคุณทำผิด1 2 3 4ครับถ้าไม่เห็นด้วยก็ไปแย้งก็ตัวแย้งไปตัวแย้งทำหนังสือตัวแย้งไปแต่ถ้าเห็นด้วยไม่มีตังมาไม่เป็นไรชั่วคราวไปแล้วหมดชั่วคราวภายใน30วันก็ต้องไปเสียแล้วก็เอาไอ้ใบเสร็จที่เสียเนี่ยเอามาเอาของจริงออกไปครับนะครับเอาละสรุปสั้นๆอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพอมีเรื่องนี้ก็อยากให้เข้มงวดเรื่องของกฎหมายเพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะพวกจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดงวิ่งสวนทางอะไรพวกนั้นซึ่งเราเจอบ่อยๆแล้วก็ไม่มีใครดูแลโอ้เรื่องจักรยานยนต์ไฟแดงนี่โอ้โหมันเป็นอะไรที่น่ากลัวนะน่ากลัวและน่าเกลียดที่สุดเลยคือบางทีเขามาเกาะกลุ่มกันอยู่เป็นขบวนใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็ยังไม่ทันไฟเขียวอ่ะเขาก็พร้อมใจกันไปละตำรวจก็เฉยๆก็ไม่รู้ก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันเป็นใจจริงๆนะคือบ้านเราพอเป็นกลุ่มใหญ่แล้วเนี่ยมันดูเหมือนว่ากลุ่มใหญ่สามารถทำอะไรที่มันไม่ถูกกฎหมายก็ได้นะก็ได้ใช่ไหมใครทำอะไรตำรวจโบกให้ไปด้วยนะบางทีเนี่ยแซงมาเห็นเลยใช่ไหมคนที่ทำผิดกฎได้ไปก่อนด้วยได้ไปก่อนด้วยแหมมีปัญหาเนี่ยน่าเสียใจน่าเจ็บใจมันแล้วมันน่าเสียค่าปรับไหมล่ะนี่สินะควรจะแต่ยังไงก็ต้องเสียแล้วล่ะตอนนี้นะครับเลี่ยงไม่ได้ทีนี้เรามาดูเรื่องของรถไฟฟ้าความเคลื่อนไหวในวงการรถไฟฟ้าในประเทศไทยบ้างนะครับปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยปตท.ซึ่งเป็นบริษัทค้าน้ำมันหรือว่าดูแลเรื่องพลังงานนี่แหละไปจับมือกับจีนนะครับไปจับมือกับบริษัท WM Smart Mobility Technology ของจีนนี่แหละนะครับไอ้บริษัทนี้ก็เป็นบริษัท WM Motors เนี่ยก็ผลิตรถ EV ของจีนรถไฟฟ้าของจีนนะครับซึ่งมียอดขายเป็นหมื่นคันกันเป็นอันดับหนึ่งเลยของกลุ่ม EV Startup ของจีนซึ่งเขาสนับสนุนกันอยู่นี่แหละนะครับเขามีบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อจะพัฒนาศึกษาและพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับเช่นการอาจจะลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถไฟฟ้านะครับโรงงานผลิตแบตเตอรี่นะครับหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายรถไฟฟ้าของ WM Motorsเป็นศูนย์กลางการส่งออกรถไฟฟ้าไปในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือครับในกลุ่มพวกเรานี่นะครับโดยมีปตท.เนี่ยร่วมลงทุนอ๋อแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าจะเอายังไงแน่ใช่ไหมยังอันนี้คือข้อในการที่จะร่วมมือกันเหมือน MOU กว้างๆ MOU กว้างๆแต่ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นจริงมันมีหลายทางเพราะนั้นปตท.อาจจะเลือกว่าฉันทำแบตเตอรี่ครับใช่ป่ะใช่ฉันยังไม่ขายอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่ก็แล้วแต่ว่าจะร่วมมืออันนี้ก็ต้องลองดูเป็นความเคลื่อนไหวที่เริ่มน่าสนใจใช่แล้วก็บริษัทน้ำมันหลายแห่งก็มีความเคลื่อนไหวคล้ายๆอย่างนี้อืมถ้าจะคุยครับครับคือว่าไปแล้วเนี่ยบริษัทน้ำมันต่างๆที่มีปั๊มอยู่เนี่ยปัจจุบันถ้ามันเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยผมว่าเขาต้องเตรียมตัวนะใช่เพราะมันจะต้องมีที่ที่เอาไปเติมไฟฟ้าซึ่งมันใช้เวลามากกว่าเติมน้ำมันครับแล้วก็มันก็ต้องมีสถานที่ที่จัดให้เขาไปทานข้าวหรือว่าร้อนนะร้านกาแฟหรืออะไรก็ตามซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องเตรียมตัวทั้งนั้นครับก็ดีแล้วที่เห็นปตท.ทำแบบนี้ก็เป็นหน่วยงานองค์กรของไทยซึ่งขายน้ำมันแล้วก็ไปสนใจเรื่องรถไฟฟ้าก็น่าสนใจเมื่อสัปดาห์ที่ได้คุยกับบริษัทน้ำมันอีกรายหนึ่งรายใหญ่เหมือนกันของ
ที่จำหน่ายในเมืองไทยเนี่ยเขาก็สนใจธุรกิจนี้เตรียมตัวสำหรับธุรกิจนี้ก็คือพยายามทำตามตัวเองให้เป็นเรียกว่ามีเขาเรียกว่าธุรกิจนั่งรอนั่นออยธุรกิจนั่นออยก็คือขายของขายอาหารกาแฟอะไรแล้วก็มีบางแห่งก็มีสถานีชาร์จด้วยไปด้วยก็เริ่มครับปรับตัวอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าสังเกตดูนะครับถ้าธุรกิจอะไรก็ตามที่มันมีไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็มีขายน้ำมันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ยอมรับใช่ไหมเพราะเขากลัวว่าไอ้สปาร์คไฟมันจะมาโดนน้ำมันหรือไอ้น้ำมันแล้วมันเกิดไฟไหม้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เริ่มสนใจละเพราะไอ้ไฟฟ้ามันกลายมาเป็นรถยนต์ซึ่งเคลื่อนไหวและต้องมาใช้ที่ของเขาก็เอ้าแต่เขาก็วิเคราะห์แล้วว่าจริงๆที่จะได้รับผลกระทบก่อนก็คือเบนพวกเบนซินรถเบนซินอ๋อครับครับและรถเล็กรถเบนซินแต่รถดีเซลเนี่ยเขาบอกอย่างน้อยอีก20ปีกว่าจะมีผลครับคือเรื่องดีเซลนี่ก็ยังเป็นหลักของไทยใช่ใช่คือดีเซลเนี่ยอุตยศผมเคยเรียกว่าเป็นน้ำมันการเมืองนะน้ำมันการเมืองเพราะว่าดีเซลเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนจากไอ้ภาษีเนี่ยที่เขาเก็บจากเบนซินเนี่ยเขาเอาไปสนับสนุนทำให้ดีเซลราคาถูกในบางประเทศซึ่งเขายอมรับข้อเท็จจริงอย่างเช่นในเยอรมันเนี่ยการผลิตดีเซลมันต้นทุนมันสูงกว่าเพราะฉะนั้นเวลาขายเนี่ยดีเซลก็แพงกว่าและประชาชนก็ยอมรับแต่อย่างในฝรั่งเศสไม่ใช่ฝรั่งเศสน้ำมันการเมืองเหมือนไทยเลยพอเนี่ยเขาประกาศขึ้นเพราะว่าเขาจะเริ่มให้คนไปสนใจรถไฟฟ้ามันก็ต้องพยายามทำให้ไม่สนใจรถเบนซินกับดีเซลขึ้นราคาดีเซลเดือดร้อนกันทั้งประเทศเดือดร้อนตีกันเลยนี่แหละนี่คือต้นเหตุของเนี่ยไอ้ตีกันไม่หยุดในฝรั่งเศสเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังมากๆหน่อยก็เตือนท่านบรรทัยไว้ว่าในเมื่อมันเป็นน้ำมันการเมืองก็คงต้องใช้มันเป็นน้ำมันการเมืองต่อไปครับรัฐบาลไทยก็คงไม่อยากทำอะไรให้มันเกิดเรื่องใช่ไหมฮะใช่นะครับเอาไปในต่างประเทศบ้างนะครับเรื่องคดีที่เราติดตามไปมานานเรื่องเกี่ยวกับพิซซันเนี่ยพิซซันคาร์ลสโกนอะไรพวกนี้นะครับยังมีข่าวคืบหน้าเรื่อยๆนะครับล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าทั้งพิซซันและทั้งคาร์ลสโกนแล้วก็ผู้บริหารของเขาเนี่ยถูกปรับอีกแล้วมีคดีใหม่ในสหรัฐนะครับเขาบอกว่าเขาตรวจพบว่าบริษัทเนี่ยคือนิสสันเนี่ยไม่ได้รายงานการจ่ายเงินให้กลุ่มผู้บริหารฮะเป็นสิ่งที่ต้องรายงานเพราะว่าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยครับแต่ว่างานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาเนี่ยบอกว่านิสสันไม่ชี้แจงจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายชดเชยให้ผู้บริหารในรายงานการเงินกับผู้ลงทุนระหว่างปีงบประมาณ09ถึง18เนี่ย9ปีนะครับเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า90ล้านเหรียญก็คือ 2,700 ล้านบาทเป็นเรื่องเลยนะเนี่ยไม่รายงานคนที่ว่านี่คือกลต.ใช่ไหมใช่ไหมคือคนที่ดูแลเรื่องหลักทรัพย์เนี่ยทางนั้นเรียก SEC นะครับครับผู้ได้รับผลประโยชน์ในเรื่องนี้ก็คือคนหนึ่งก็คือคาร์ลสโกนนี่แหละนะครับแล้วเขาเป็นคนมีส่วนร่วมตัดสินใจด้วยเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาเป็นทำงานอยู่ก็บอกว่าไม่ต้องบอกอะไรอย่างเนี้ยทำนองนั้นนะครับเพราะนั้นก็โดนโทษปรับนะครับโทษปรับเนี่ยปรากฏว่านิสสันเนี่ยตัวบริษัทเนี่ยโดนไป15ล้านดอลลาร์450ล้านบาทโอ้นิดเดียวคุณโกนเนี่ยโดนไป1ล้านดอลลาร์30ล้านบาทแล้วก็มีผู้บริหารอีกคนคือเกรกเคลลี่เนี่ยโดนไป100,000ดอลลาร์ก็3ล้านบาทนะครับสมรู้ร่วมคิดเขาบอกว่า3คน3ฝ่ายเนี่ยยินยอมที่จะจ่ายเพื่อให้เรื่องมันจบนะครับก็จบไปก็คือยินดีจ่ายแล้วก็ไม่ต้องมีการสืบสวนกันต่อไม่มีโทษจำใช่ไหมไม่มีนะครับก็คือเป็นการยุติข้อพิพาทแล้วก็นิสสันก็บอกว่าบริษัทได้ยุติข้อพิพาทนี้แล้วก็จะดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลต่อไปนะครับส่วนโกนก็สู้คดีในญี่ปุ่นต่อไปนะครับทีนี้ข่าวต่อเนื่องของเรื่องนี้ก็คือไม่แน่ว่าจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันหรือเรื่องที่อันไหนเกิดก่อนเกิดหลังแต่ว่าปรากฏว่า CEO ของนิสสันเนี่ยที่ชื่อฮิโรโตะไซกาวะเนี่ยที่มาแทนโกนใช่ไหมคนเนี้ยน่าจะคนนี้นะลาออกแล้วเอ้าตอนนั้นเพียงแต่ได้ข่าวว่าจะลาออกตอนนี้ลาออกแล้วตั้งแต่วันที่16กันยามีผลตั้งแต่16กันยานะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาแจ้งไหมสาเหตุก็คือเนื่องจากมีการตรวจสอบภายในเนี่ยเรื่องของการบริหารการเงินผิดพลาดของคาร์ลสโกนนี่แหละแล้วก็ถูกจับกุมไปเนี่ย
แล้วก็มีการสืบสวนถึงกรณีที่คุณฮิโรโตะเนี่ยได้รับเงินค่าตอบแทนมากเกินควรด้วยอ้าวต่อเนื่องกันไปตั้งแต่ก่อนหน้าหรือว่าหลังจากที่เขามารับตำแหน่งแทนโค้ชเขาไม่บอกนะแต่อยู่ในช่วงที่ได้ที่อยู่ในตำแหน่ง CEO เนี่ยนะครับครับเพราะนั้นพอมีการสอบสวนเนี่ยคุณไซกาวะนี่ก็เลยบอกว่าต้องการจะลาออกพอเขาบอกอย่างนี้กับสื่อมวลชนเนี่ยครับคณะกรรมการก็เลยยิ่งเร่งรีบพิจารณาใหญ่นะครับเพื่อจะให้ได้ผลเร็วที่สุดนะครับครับแล้วก็เพื่อจะฮิโรโตะลาออกเนี่ยการบริหารต่างๆที่โกนวางแนวทางไว้จะได้ยุติแล้วก็เริ่มใหม่โดยไม่มีข้อครหาใดๆนะครับฮิโรโตะได้เป็นมือขวาของโกนนะครับตลอด19ปีที่เขาบริหารงานนิสสันนะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งโค CEO ร่วมกับโกนเนี่ย1ปีแล้วก็หลังจากนั้นก็รับตำแหน่ง CEO ในปี60ตอนที่โกนมีปัญหานั่นแหละครับนะครับครับแล้วก็ในการแถลงข่าวของนิสสันเนี่ยไซกาวะเนี่ยก็มาปรากฏตัวด้วยนะครับแล้วก็มาให้สัมภาษณ์ว่าไอ้เรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเขายินดีให้ตรวจสอบแล้วก็ขอลาออกเพื่อจะให้การสอบสวนอันนั้นคือเหมือนแสดงสปิริตแบบคนญี่ปุ่นคือคนญี่ปุ่นนี่เวลาเกิดเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยไม่ต้องรอให้ตัดสินเขาลาออกก่อนเพื่อให้หนึ่งสบายใจว่าเขาเนี่ยไม่อยู่ไม่บล็อกไม่ไปหาหลักฐานอะไรไปทำลายหลักฐานอะไรนะเขาลาออกเลยอันนี้เป็นการเหมือนแสดงสปิริตแบบหนึ่งของคนญี่ปุ่นนะอย่างสมัยก่อนก็อาจจะคว้านท้องนะหรือยาบุซ่าก็ตัดนิ้วอะไรเงี้ยนี่คือแบบญี่ปุ่นแต่คนไทยนี่จะเถียงจนกระทั่งนาทีสุดท้ายเมื่อศาลตัดสินแล้วบางทียังเถียงอีกว่าไม่ยุติธรรมแล้วก็ไม่ลาออกแล้วก็ไม่ลาออกก็ลาออกแสดงว่าไม่รับผิดชอบนี่คือถ้าเราออกคนไทยกลัวว่าก็แสดงว่าผิดไงใช่ไหมเนี่ยมองคนละแบบใช่ครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับผ่านทาง facebook.com/kanatomi หรือก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคณะตอมี่เข้าไปครับหลังจากที่ติดตามรายการย้อนหลังแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงข่าวสารยานยนต์ตอนต้นรายการเลยนะครับคำถามมีอยู่ว่าวันนี้ครับเราพาไปชมงานบรรทุกรถรุ่นอะไรครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาที่ Inbox ของแฟนเพจเรานะครับและอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือคุณผู้ชมนะครับต้องแชร์คลิปรายการนี้นะครับลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะครับหลังจากนั้นนะครับก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมกับคำตอบที่ถูกต้องนะครับเข้ามาที่ Inbox Fanpage ของเรานะครับทางทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชม5ท่านแรกนะครับที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการคณะตอมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานรายการคณะตอมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมและทีมงานคณะตอมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ